สวัสดีมื้อนี้มาพบกับซ่อง New Student อีกแล้วเนาะมื้อโดนมาพอกันเทื่อหนึ่งสำหรับคลิปนี้เนาะสิมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นที่มาแห้งที่สุดในวันนี้ก็คือในช่วงนี้ก็คือโควิด -19 นะก็เลยจะมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับว่าเรื่องวัคซีนที่กำเพิ่นกำลังฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนาะหรือว่าบุคลากรที่มีความสุ่มเสี่ยงนะสำหรับข้อยนี่ก็เป็นนักพัฒนาเนาะสิไปเขตชนบทเนาะสิได้อยู่เป็นร่วมเป็นกลุ่มหลายคนก็เลยว่ามันเสี่ยงแน่ก็เลยว่าได้ฉีดวัคซีนน้ำเพิ่นวันนี้สิมาเล่าอาการเนาะหลังจากฉีดวัคซีนได้2มื้อเนาะเฮามีความรู้สึกนั่นใด สำหรับวัคซีนที่ประเทศลาวนำเข้าเนาะรัฐบาลลาวนำเข้าก็มีอาจจะมีหลายตัวเนาะอันนี้ก็บ่ฮู้แต่ว่าที่ว่าค่ะพระเจ้าฉีดแม่นชื่อว่าซีโนฟาร์มเนาะซึ่งว่ารับมาจากประเทศจีนตอนนี้แม่นว่าเรื่องผลได้รับเนาะผลได้รับของวัคซีนนี่แม่นได้อยู่50-60%ของการป้องกันโควิดอันนี้มันก็ขึ้นกับเฮาป้องกันเฮาน้ําว่าเรื่องการใส่หน้ากากบ่ไปเขตที่มีส่วนเสี่ยงบ่บ่เรื่องใส่บ่ไปเขตมีส่วนเสี่ยงบ่หรือว่าบ่เรื่องใส่หน้ากากอนามัยบ่อันนี้จะเพิ่มเติมในการป้องกันนะเฮามาเข้าเรื่องกันเลยนะหลังจากฉีดวัคซีนใน2มื้อเนาะรู้สึกทำอิฐสิรู้สึกเป็นปวดเนาะปวดบริเวณเฮาสิบ่เจ็บเนาะเพราะว่าเข็มเพิ่นน้อยๆนึงเนาะบ่น้อยๆเนาะน้อยๆสิบ่เจ็บมีแต่ปวดบริเวณนั่นบริเวณสิแล้วก็ปวดแขนน้อยเดียวบ่มีเอฟเฟคสูงเนาะบ่มีบ่มีผลข้างเคียงสูงแต่เท่านั้นนะสิ่งที่เพิ่นให้ระมัดระวังก็คือบ่ให้กินคาลัมเบียนะคาลัมเบียพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์เนาะให้ครบหมู่ครบหมวดเท่าไหร่ซื่อเนาะบ่ได้เพิ่นบ่ได้ให้คาลัมอย่างหลายมีแต่คาลัมเบียก็คือว่าบ่ให้กินเบียก็ประมาณทีนึงบ่สินะก็บ่ได้มีผลข้างเคียงอย่างหลายจะมาแลกเปลี่ยนนะเพราะว่าหลายคนอาจจะอย่าอาจจะบ่เข้าใจเนาะเพราะว่ามันมีรายเงื่อนไขเป็นยังต้องห้ามนั่นนี่ภายในคนสิบุคคลสินะอันนี้ก็เลยว่ามาแลกเปลี่ยนว่าเฮาสิแล้วเฮามีอาการแนวใดนะถามว่าภัยที่สิแล้วมีอาการแนวใดก็คอมเมนต์บอกให้เด้อเนาะคลิปหน้าจะมาแลกเปลี่ยนรายอันเติมอีกสำหรับคลิปนี้แม่นบ๊ายบาย